คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์คุณป้าคนนึงเนี่ยเป็นคนชอบดื่มนะครับแล้วเวลาดื่มเนี่ยก็จะชวนคนนู้นคนนี้ไปดื่มนะฮะล่าสุดชวนตาแถวบ้านเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันบอกว่าเนี่ยไปดื่มด้วยกันเดี๋ยวเลี้ยงเองฝ่ายตาบอกว่าอย่ามาเซาซีไม่อยากดื่มนะไม่อยากดื่มอย่ามาเซาซีสุดท้ายมีปากเสียงกันนะฝ่ายป้าเนี่ยโดนคุณตานะครับฟันหัวได้รับบาดเจ็บนะคุณผู้ชมฮะเย็บ5เข็มแล้วก็เนี่ยต้องการเรียกร้องค่าเสียหายครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่ทะเลาะกันหน่อยแล้วก็มีคนเข้าไปเจรจาเนี่ยตำรวจนะฮะคุณป้าที่โวยวายอยู่ชื่อว่าป้าสำราญชำนาญกุลอายุ59นะครับบอกว่าจะเอาเรื่องกับในไหมอายุ70เนี่ยคุณตาเสื้อเขียวที่เป็นเพื่อนบ้านเพราะว่าถูกในไหมเนี่ยเอามีดฟันหัวเย็บไป5เข็มเสียค่ารักษาเนี่ยเป็นเงินพันกว่าบาทโดยตำรวจก็สังเกตว่าเนี่ยป้าสำราญก็ดูอาการคล้ายคนเมาก็เลยถามว่าเนี่ยป้าเมาหรือเปล่าป้าบอกไม่ได้เมากินเบียร์กับเพื่อนมาแค่ครึ่งขวดแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยได้ชวนตาหมายเนี่ยนะออกไปกินเหล้าข้างนอกนะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงแต่ถูกตาหมายเนี่ยเอามีดฟันหัวหาว่าป้าเนี่ยมาเซาซีแล้วก็ขู่ด้วยบอกว่าเนี่ยกูเนี่ยเป็นพ่อตำรวจตำรวจไม่กล้าจับหรอกทำให้ป้าเนี่ยเจ็บใจเป็นอย่างมากเนี่ยที่แจ้งตำรวจเนี่ยเพื่อต้องการที่จะเรียกร้องเอาเงินค่ารักษาแล้วก็อยากให้ตรวจสอบว่าเนี่ยในไหมเนี่ยเป็นพ่อตำรวจจริงหรือเปล่านี่มาแจ้งความที่โรงพักด้วยนะครับเหตุเกิดที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเดี๋ยวลองฟังป้าสำราญหน่อยเขาไปโรงพยาบาลเราลงมาแต่หลานเราบอกขอแก้วนี้แต่มันบอกเป็นพ่อตำรวจเดี๋ยวเขาอ้างว่าเขาเป็นพ่อตำรวจตีหัวป้าเลยก็เนี่ยเนี่ยเย็บมาหักเข็มเนี่ยไปโรงพยาบาลมาเนี่ยเสียพันกว่าบาทแกก็แก่แล้วเนี่ยก็รับ700แกอะไรแม่งแกรู้เรื่องกับข้าวก็ให้มันแดกเมื่อวานก็กับข้าวให้มันแดกขามันเล่ากูก็ซื้อให้กินคราวนี้เขาบอกเขาไม่ใช่พ่อตำรวจนี่นะครับป้าสำราญเนี่ยนะครับแหมเป็นไงเขาเรียกอะไรนะสำลีแปะหัวโอ้โหพากอสพากอสแปะหัวนี่นะทีนี้ในไหมเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยก็รำคาญอ่ะเมาเนี่ยป้าสำราญเนี่ยเมาแล้วก็มาชวนผมกินเหล้าแต่ผมเนี่ยไม่อยากกินก็เลยปฏิเสธแล้วก็บอกให้ออกจากบ้านพูดหลายครั้งแล้วไม่ยอมออกนะก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ามึงไม่ออกเดี๋ยวกูเอามีดฟันหัวเลยก็ยังไม่ออกอีกยังมาท้าทายอีกก้มหัวใส่ไปใส่มาพูดท้าบอกฟันมาสิตอนนั้นก็เลยโมโหเลยนะครับก็เลยเอามีดที่ถืออยู่เนี่ยฟันเข้าไปจริงๆและพร้อมที่จะชดใช้ค่าเย็บแผลให้ด้วยอ้าวเดี๋ยวลองฟังคุณตาหน่อยบอกว่าลุงตีหัวเขาแล้วลุงอ้างว่าเป็นพ่อตำรวจด้วยจริงป่ะไม่ใช่มันละพูดไม่ใช่พูดนี่เนี่ยแต่ไปตีหัวเขาเพราะอะไรเขาเมาแล้วจะให้ผมไปนั่งเป็นเพื่อนเขาผมไม่ไปเขาบอกไปบังคับผมไปผมไม่ไปก็เลยรำคาญผมไม่รำคาญเขาก็ทำว่าไอ้ไม่งั้นฟันหัวนะเขาบอกเอาดิเอามาแบบนี้โอ้แกก็ยื่นหัวมายื่นหัวมาผมโบเลยพูดไม่พูดเปล่ายื่นหัวมาด้วยยื่นหัวมาผมก็ฟันโป๊ะไปเลยดิครับทีนี้คนกลางว่ายังไงชาวบ้านแถวนั้นยืนยันบอกว่าเนี่ยป้าสำราญเนี่ยดื่มเหล้ามาตั้งแต่บ่ายของวันที่20พฤศจิกายนและยังไม่ได้นอนนะฮะจนกระทั่งเกิดเรื่องก็คือพยายามมาชวนในหมายดื่มเหล้าแต่ในหมายเขาไม่ดื่มเรื่องทั้งหมดเกิดจากป้าสำราญเนี่ยไปยั่วยุทำให้ในหมายเนี่ยโมโหก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมาอ้าวสุดท้ายเนี่ยตาหมายบอกว่ายินยอมจ่ายค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเพื่อจบเรื่องส่วนป้าสำราญบอกว่าหลังจากนี้ฉันจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับตาหมายอีกแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านกันนะดูสิฮะค่ะ